พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่10ทุกวันนี้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับใช่แล้วครับเราจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วยครับการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยหรือ Robot Design Contest จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติรวมทั้งเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านนี้ของประเทศให้ก้าวหน้าพร้อมรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยในปีนี้ Robot Design Contest จัดขึ้นเป็นครั้งที่10ในหัวข้อรัชกาลที่9กับการเกษตรแบ่งการแข่งขันเป็น3ระดับคือระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติซึ่งตอนนี้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคแล้ว78คนจาก22สถาบันนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนี้จะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้นก่อนจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่24มิถุนายน2560ณศูนย์การค้าพันทิพย์ประตูน้ำผู้ชนะระดับประเทศจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมแข่งขันใน International Design Contest Robocon 2017เดือนสิงหาคม2560ณสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปสนับสนุนโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000